มีบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะซึ่งได้พูดถึงความวุ่นวายทางการเมืองที่จะยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางจุดประสงค์ที่ยังไม่บรรลุของฝ่ายที่ต้องการต่อต้านและโค่นล้มรัฐบาลนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วคงจะปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าในห่วงเวลาของสถานการณ์แบบนี้ทางเลือกที่ยังเหลือนอกจากวิธีพิเศษก็คือการเดินหน้าเลือกตั้งนั่นเองติดตามในลัามอัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เรื่องถางเลือกที่ยังเหลือยังไม่ชนะสำหรับฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลเพื่อจิงอำนาจมาไว้ในมือจัดการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่คำตัดสินของศาลรัฐธรรถถมนูญแม้จะมีมติเอกฉันแต่ไม่สั่งให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นสภาพไปทั้งหมดมีเพียง10คนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลคือ1น,นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตร 2. ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง 3. ในายกิตติรัตนะระนอง 4. ในายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุล 5. พลตำรวจเอกประชาพรมนอก 6. พลเอกยุทธศักดิกส์ส,สิประภา 7. นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ 8. ในายสันติพร้อมพัฒน์นายศิริวัน์ขจรประสัตและ 10. นายปลอดประสบสุรส,สัศดี ยังเหลืออีก24คนที่สามารถทำหน้าที่รักษาการได้ต่อไปและล่าสุดคณะรัฐมนตรีที่ยังเหลือมีมติให้นายนิวัฒตทำรงบุญทรงไพศาลร,รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่เกิดสุญญากาศทางอำนาจให้ใครเป็นรัฐาธิปัตยังไม่เกิดสัญญากาศทางอำนาจให้ใคร อ้างประเพณีปกครองงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราเพื่อให้วุฒิสภาเลือกนายกคนใหม่และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศเหมือนชนะแต่ยังไม่ชนะแม้จะมีเสียงโห่ร้องยินดีหลังศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำตัดสินก็โห่ร้องได้ไม่สุดเสียงทางเลือกที่เหลือของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายโค่นล้มต้องการหามุกใหม่มาขับไล่รัฐมนตรีที่ยังเหลือ หากจะอาศัยช่องทางตามกฎหมายอาศัยมือกระบวนการตุลาการพิวัตรคงจะยากแล้วเพราะเวลาในการช่วงชิงอำนาจเหลือน้อยเต็มทนทางออกเดียวคือต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันส่วนจะอะไรนั้นคงเดาไม่ยากอยู่ที่ว่าจะกล้าหรือเปล่าส่วนฝ่ายรัฐบาลทางออกเดียวที่เหลืออยู่คือต้องเดินไปตามธงจัดเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมนี้ให้ได้ ส่วนจะเรียบร้อยหรือไม่จะเป็นโมคะซ้ำอีกหรือไม่ไว้ไปลุ้นเอาดับหน้านี่คือทางเลือกที่เหลือของทั้งสองฝ่าย